เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 5G การเข้ารหัสช่องสัญญาณการสื่อสารผ่านช่องสัญญาณไร้สายเป็นการสื่อสารที่เกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้ง่ายเนื่องจากสัญญาณที่ถูกส่งไปยังปลายทางมีโอกาสเกิดการสะท้อนหักเหและเกิดการรบกวนจากปัจจัยภายนอกทำให้ผู้ใช้งานปลายทางได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดดังนั้นเราจึงต้องมีการเข้ารหัสช่องสัญญาณเพื่อช่วยในการแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าวลองจินตนาการดูว่าหากเราวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนโดยที่โทรศัพท์ของเราไม่มีการเข้ารหัสช่องสัญญาณเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเราจะสื่อสารกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเนื่องจากทางฝั่งรับไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าวได้แต่หากโทรศัพท์ของเรามีการเข้ารหัสช่องสัญญาณทั้งสองฝ่ายจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจแม้ว่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากพอมีความผิดพลาดทั้งสองฝ่ายจะสามารถแก้ไขความผิดพลาดนั้นได้ดังนั้นการเข้ารหัสช่องสัญญาณจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารไร้สายซึ่งในปัจจุบันมีรหัสช่องสัญญาณที่ถูกนำเสนอไว้มากมายเช่นในปี1955ได้มีการนำเสนอรหัสที่เรียกว่า Convolutional Code ต่อมาในปี1963ได้มีการนำเสนอ LDPC Code ในปี1991ได้มีการนำเสนอ Turbo Code และรหัสที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันคือ Polar Code ซึ่งถูกนำเสนอในปี2009นอกจากนี้สิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือหนึ่งในคนไทยของเราได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นรหัสเทอร์โบโค้ดสำหรับการสื่อสารในยุค 4G LTE รหัสช่องสัญญาณที่ถูกนำมาใช้คือ Convolutional Code และ Turbo Code โดย Convolutional Code จะถูกใช้งานในการเข้ารหัสสัญญาณควบคุมและ Turbo Codeจะถูกใช้งานในการเข้ารหัสข้อมูลผู้ใช้หรือข้อมูลที่เราต้องการสื่อสารกันสำหรับการสื่อสารในยุค 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นเราจะใช้ Polar Code ในการเข้ารหัสสัญญาณควบคุมแทน Convolutional Code และใช้ LDPC Code ในการเข้ารหัสข้อมูลผู้ใช้แทน Turbo Code เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรหัสช่องสัญญาณที่ใช้ใน 4G กับ 5G จะเห็นว่าPolar Code และ LDPC Code ใน 5G สามารถแก้ไขความผิดพลาดได้ดีกว่ารหัสที่ใช้ใน 4G นอกจากนี้การใช้ LDPC Code ในการเข้ารหัสข้อมูลผู้ใช้แทน Turbo Code ยังช่วยเพิ่มปริมาณการส่งผ่านข้อมูลหรือ Throughput ให้สูงขึ้นอีกด้วยจากข้อดีของการประยุกต์ใช้ Polar Code และ LDPC Code ในการเข้ารหัสช่องสัญญาณทำให้การสื่อสารในระบบ 5G สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานที่เป็นเป้าหมายหลักใน 5G ได้แก่การใช้งานที่ต้องการการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงหรือ EMBB การใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IoT จำนวนมากหรือ MMTC และการใช้งานที่ต้องการความหน่วงต่ำและมีความเสถียรสูงหรือ URLLC